กลับเข้ามาช่วงนี้ติดตามข่าวกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับช่วงเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาที่ศาลอาญารัชดานั้นปรากฏว่ามีกลุ่มบุคคลที่ใช้ชื่อว่าทีมวันไทยนำโดยดร.ธันกวินรัตวัฒน์อังกูลพร้อมด้วยหนุ่มวีสาวน้ำไปยื่นคำร้องขอเพิกถอนการประกันตัวนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.กทม.พรรคประชาชนเพราะหลังจากที่ศาลอาญาได้มีคำพิพากษาเมื่อเดือนธันวาคมปี2566จำคุก6ปีไม่รอลงอาญาคดีมาตรา112แล้วก็พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ศาลกำหนดเงื่อนไขต้องไม่ไปกระทำการที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในข้อหามาตรา112แล้วก็พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์แต่หลังจากได้รับการปล่อยตัวนางสาวรักชนกได้โพสต์ข้อความที่เข้าข่ายการกระทำที่ขัดต่อมาตรา112แล้วก็พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ตนจึงไปยื่นให้ศาลนั้นได้พิจารณานอกจากนี้ยังมีการใช้ตำแหน่งส.ส.ของนายชัยธวัฒน์ตุลาธนอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลในการประกันตัวแต่ขณะนี้นายชัยธวัฒน์ได้สิ้นสุดการเป็นส.ส.แล้วซึ่งทราบว่านางสาวรักชนกได้ขอเปลี่ยนหลักทรัพย์ในการประกันตัวเมื่อเดือนมีนาคมโดยใช้หลักทรัพย์อื่นทดแทนเงินสดแต่ยังไม่ทราบว่ามูลค่าครอบคลุม 500,000 บาทหรือไม่และมีการถอนตัวของนายชัยธวัฒน์หรือไม่ดังนั้นตนในนามประชาชนก็ขอให้ศาลพิจารณามีคำวินิจฉัยในส่วนของนายชัยธวัฒน์ด้วยสำหรับหลักฐานข้อมูลประกอบการยื่นคำร้องขอถอนประกันตัวนางสาวรักชนกในครั้งนี้กรณีอาทิกรณีเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความถามว่าซุ้มเฉลิมพระเกียรติเป็นอีกกรณีที่ไม่เคยมีใครตอบคำถามว่าคุ้มค่างบประมาณหรือไม่หรือกรณีโพสต์ข้อความวิจารณ์คดีปิดสนามบินน้ำศาลยกฟ้องนะครับสั่งปรับคนละ 20,000 บาทแต่คดีแฟลชม็อบศาลสั่งจำคุกคนละ4เดือนรอลงอาญา2ปีนะนี่วันนี้เขาก็ไปถอไปยื่นนะเพื่อให้เพิกถอนการประกันตัวก็คงจะต้องรอดูนะครับว่าศาลนั้นจะดำเนินการอย่างไรต่อไปครับนะส่วนคดีตากใบนะคะแม้ว่าจะสิ้นสุดเรื่องของอายุความไปตั้งแต่25ตุลาคมที่ผ่านมาวันนี้ค่ะผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยออกนั่งบัลลังก์ในการแถลงปิดคดีตากใบนะคะซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษจังหวัดนครราชสีมาในการเพิ่มกำลังในการตรวจแล้วก็รวมไปถึงตั้งจุดตั้งด่านในการสกัดกั้นอย่างเข้มงวดอย่างรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยมองแบบนี้ว่ามีการเพิ่มการดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะคาดการว่าจะมีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์แล้วก็ยอมรับว่ากังวลใจเพราะว่าอาจจะมีเหตุการณ์ในการสร้างความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นขณะที่นายรมดอนปัญจอสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยก็ไปสังเกตการที่ศาลนะคะแล้วก็มองว่าถ้าเกิดว่าในทางการเมืองเนี่ยณตอนนี้เองพรรคก็ได้มีการยื่นยติด่วนในสภาก็มีการลงความเห็นให้โอนให้กรรมาธิการทางทหารไปศึกษาภายในเวลา90วันหลังจากนี้ก็คงจะต้องรอดูว่าจะมีการหารือหรือไม่ขณะที่ทนายความสภาทนายความในฐานะทนายฝ่ายโจทก์คุณรัศดาบรรลุรัศดาเนี่ยมีการเปิดเผยขั้นตอนนะคะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ศาลก็จะมีคำสั่งจำหน่ายคดีหลังหมดอายุความส่วนฝ่ายโจทก์ก็จะมีการแถลงปิดคดีแล้วก็มีการยื่นหลักฐานที่เหลือประกอบเนี่ยส่งต่อศาลแม้ว่าที่สุดแล้วจะไม่สามารถนำตัวผู้ต้องหาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้แต่ในส่วนของทนายความแล้วก็ญาติมีการหารือกันว่าเบื้องต้นเนี่ยจะมีการเสนอแนวทางหลังจากนี้ในการบรรเทาทุกข์หรือว่าความยุติธรรมให้กับญาติก็คือจะเสนอให้อดีตผู้ต้องหาที่เป็นอดีตข้าราชการระดับสูงที่หนีคดีงดรับเงินบำนาญซึ่งเป็นเงินของรัฐแล้วก็จะมีการเสนอไปยังนายกให้ตรวจสอบการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ของสภ.หนองจิกที่ยุติการส่งสำนวนคดีอาญาต่ออัยการซึ่งหายไปเกือบ19ปีแล้วมาส่งสำนวนเนี่ยในปีนี้คือ2567อัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องไปเมื่อ12กันยาปีนี้นะคะฉะนั้นตรงนี้แหละจำเป็นต้องมีการพิจารณาว่ามีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่อย่างไรครับซึ่งวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับที่ศาลจังหวัดนราธิวาสเนี่ยผู้พิพากษาก็ออกนั่งบัลลังก์นัดพิจารณาคดีตากใบนะครับซึ่งญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมหน้าสภ.ตากใบอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเนี่ยนะก็เป็นโจทยื่นฟ้องคดีข้าราชการระดับสูง7รายที่เกี่ยวข้องกับการสลายการชุมนุมศาลก็ออกหมายจับและคดีหมดอายุความไปแล้วเนี่ย25 ตุลาคม2567ทางด้านคุณรัชดามนูรัชดาทนายความเนี่ยก็บอกว่าในฐานะทนายความฝ่ายโจทก็บอกว่าวันนี้เนี่ยตามขั้นตอนเนี่ยศาลจะมีคำสั่งจำหน่ายคดีหลังจากหมดอายุความในส่วนของฝ่ายโจทจะมีการแถลงปิดคดีและยื่นหลักฐานที่เหลือประกอบส่งต่อศาลเพราะคดีนี้แม้สุดท้ายจะนำตัวผู้ต้องหาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ได้แต่เป็นคดีประวัติศาสตร์ที่ยังต้องแสวงหาข้อเท็จจริงต่อไป
ส่วนทนายความและญาติได้หารือกันเบื้องต้นว่าจะมีการเสนอแนวทางหลังจากนี้เพื่อบรรเทาความยุติธรรมแก่ญาติโดยจะเสนอให้อดีตผู้ต้องหาที่เป็นอดีตข้าราชการระดับสูงที่หนีคดีงดรับเงินบำนาญซึ่งเป็นเงินของรัฐและเสนอไปยังนายกรัฐมนตรีให้ตรวจสอบการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ของสภ.หนองจิกอย่างที่บอกนะวันนี้ญาติเขาก็ไปกันนะครับในขณะที่ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่15ตุลาคม2567คุณทรงพลพันวิชาติกุลพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดนราธิวาสและรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลภาค9ออกนั่งบัลลังก์ตามที่ศาลนัดสอบคำให้การและการติดตามจับกุมคดีตากใบซึ่งผ่านไป2ชั่วโมงจำเลยทั้ง7คนไม่มาปรากฏตัวต่อศาลและไม่ปรากฏว่ามีการติดตามจับกุมได้ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการพิจารณาคดีใหม่ได้ศาลจึงยังไม่จำหน่ายคดีและก็นัดพิจารณาใหม่อีกครั้งในวันนี้ก็วันนี้เนี่ยก็ไปปรากฏว่าพอไปเนี่ยวันนี้เนี่ยทางด้านในส่วนของญาติอะไรต่างๆเนี่ยก็รอไปฟังนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวคงจะต้องรอดูว่าพวกเขาเนี่ยจะมีข้อเสนออย่างไรหลังจากนี้ถึงหน่วยงานภาครัฐต่อไปครับค่ะเรื่องของการเยียวยาด้วยนะคะสำหรับผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็รวมไปถึงครอบครัวญาติผู้ที่เสียชีวิตพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งประเด็นนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนก็มองว่าการทำงานของสภา1ปีที่ผ่านมาเนี่ยแม้ว่าจะมีการถกเถียงกันหลายเรื่องหรือว่าการนำเสนอเรื่องของร่างกฎหมายต่างๆเนี่ยภาพรวมเนี่ยมันมีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นหรือเปล่าไปพูดคุยสอบถามกับประธานสภาก็คือวันมูฮัมหมัดอัลมัททาเจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์แบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้จะมีการประชุมกันเรื่องของการทำงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่มีการประเมินผลจากคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภาเนี่ยพบว่าการทำงานนั้นถือว่าอยู่ในระดับที่ดีคืออาจจะไม่ใช่ดีมากและก็ไม่ใช่ดีเยี่ยมแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีผู้สื่อข่าวถามเพิ่มเติมเลยว่าถ้าย้อนกลับไป1ปีเนี่ยเรียกว่าไม่มีการเล่นเกมทางการเมืองในสภาใช่หรือไม่ก็เรื่องการเมืองทั้งในรัฐสภาก็เรื่องธรรมดาเพราะว่าการเมืองก็เป็นระบบของพรรคการเมืองความคิดเห็นที่แตกต่างก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ว่าการประชุมต้องทำงานร่วมกันในทิศทางที่เป็นประโยชน์กับประชาชนประธานสภาจะตอบไม่ได้ชัดนะเนาะว่าเล่นเกมการเมืองหรือเปล่าแต่ก็มองว่าเอาล่ะมันมีความคิดเห็นที่มันแตกต่างกันก็เป็นเรื่องธรรมดาถามเพิ่มเติมนะคะถึงเรื่องของการเสนอร่างแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญมันมีหลายฉบับมันมีหลายร่างนะของหลายพรรคการเมืองหลังจากนี้จะมีการเดินหน้าต่อไหมหรือว่าขั้นตอนของการประชุมเรื่องของขั้นตอนข้อบังคับนั้นจะเป็นอย่างไรรวมไปถึงการเสนอแก้ไขมาตรา256ด้วยประธานสภามองอย่างไรบ้างคะขั้นตอนก็เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของรัฐสภาครับเพราะรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องเป็นที่ประชุมร่วมของรัฐสภาก็ต้องเป็นตามข้อบังคับของการประชุมรัฐสภาครับครับครับคาดว่าน่าจะเป็นสมัยหน้าใช่ไหมทั้งหมดครับครับได้ตกลงในวิปทั้ง3ฝ่ายแล้วนะครับว่าจะเสนอในช่วงต้นๆของการประชุมสมัยหน้านะครับเพราะว่ามันมีหลายฉบับด้วยกันครับก็การเสนอแก้รัฐธรรมนูญก็คงจะเสนอแก้กันหลายแบบเพราะว่ามี4ฉบับแต่ว่าทางประธานสภาในฐานะที่เป็นประธานที่ประชุมก็ไม่สามารถจะบอกว่าให้แก้มาตราใดและมาตราฉบับใดจะผ่านหรือไม่ผ่านอันนี้เราต้องเป็นการไม่สามารถแสดงความเห็นได้แล้วแต่ที่ประชุมของสมาชิกที่จะเสนอหรือจะพิจารณาอย่างไรนะครับก็ต้องรอเมื่อมีการพิจารณาในรัฐสภาครับครับว่ามาตรา256จะต้องทำประชามติก่อนไหมคะอาจารย์256ต้องทำประชามติอยู่แล้วเพราะว่ามัน256เป็นการแก้มันกระทบถึงอะไรสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภานะครับแล้วก็จะมีองค์กรอิสระนะครับที่เขาจะแก้นะครับก็คงต้องทำประชามติก่อนครับครับถ้าฟังจากสัมภาษณ์ก็คือไปต่อแหละนะเรื่องของการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญแต่ว่าจะมีร่างอย่างไรจะไปกระทบถึงเรื่องของหมวด1หมวด2ด้วยหรือไม่ก็คงจะต้องจับตามองการประชุมสภาในครั้งหน้าด้วยนะคะส่วนเรื่องของพรบ.นิรโทษกรรมจะเป็นอย่างไรต่อน่าสนใจนะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านคุณธนกรวังบุญคงชนะอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นรองหัวหน้าพรรคและส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับให้สัมภาษณ์หลังจากที่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกของพรรคประชาชนเนี่ยยืนยันว่าร่างกฎหมายของพรรคที่เสนอต่อสภาเนี่ยจะไม่ลดเพดานคดีมาตรา112โดยมองว่าพรรครัฐบาลเนี่ยไม่มีเอกภาพความไม่มีเอกภาพนะครับ
สวิงตลอดเวลาพรรคร่วมรัฐบาลมีจุดยืนชัดเจนคุณธนกรบอกว่าพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยมีจุดยืนชัดเจนมาโดยตลอดนะว่ากฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยผู้มีแรงจูงใจทางการเมืองไม่เหมารวมคดีทำผิดกฎหมายอาญามาตรา112โดยเฉพาะพรรครวมไทยสร้างชาติย้ำจุดยืนชัดมาตั้งแต่แรกไม่สังฆกรรมปิดประตูตายไม่ยอมรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตราดังกล่าวเพราะผู้ที่กระทำผิดหมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ถือว่ามีความผิดร้ายแรงเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐหากสภาให้ความเห็นชอบยกโทษผู้กระทำผิดในเรื่องนี้ถือเป็นการลดทอนความสำคัญของกฎหมายปกป้องพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งที่ส.ส.พึงกระทำหากพรรคประชาชนที่เสนอกฎหมายเข้าสภามาแล้วยังดื้อรั้นดันทุรังดันกฎหมายให้เข้าการพิจารณาในสภาตนขอบอกไว้ล่วงหน้าว่าให้เตรียมใจถูกคว่ำร่างได้เลยเพราะไม่มีพรรคใดที่เห็นด้วยให้เหมาเข่งนิรโทษกรรมแก่คนที่ทำผิดคดีมาตรา112ทีนี้เมื่อถามว่าแล้วทางออกของการสร้างความปรองดองในคดีการเมืองที่เป็นปัญหาความแตกแยกมา20ปีเนี่ยจะไปต่อได้อย่างไรคุณธนกรบอกว่าขอให้ทุกพรรคเนี่ยรวมถึงพรรคประชาชนด้วยสนับสนุนและลงมติเห็นชอบพรบสร้างเสริมสันติสร้างสังคมสันติสุขที่พรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยเสนอต่อสภาไว้แล้วซึ่งเป็นร่างกฎหมายเพื่อนิรโทษกรรมคดีที่มีแรงจูงใจและมีมูลเหตุจากปัจจัยทางการเมืองตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมาโดยไม่รวมกระทำความผิดในมาตรา112มั่นใจว่าจะยุติความขัดแย้งและสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในประเทศไทยไม่สร้างความขัดแย้งใหม่ขึ้นมาในสังคมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยครับคุณธนกรบอกมันเป็นกฎหมายปกป้องพระมหากษัตริย์ประมุขแห่งรัฐถือเป็นความสำคัญอย่างยิ่งของประเทศหากสภาเห็นชอบก็ไม่ต่างอะไรกับการทำผิดมาตรา112เสียเองซึ่งทุกพรรคการเมืองไม่มีใครกล้าเอาด้วยแน่แต่ก็เห็นมีแค่พรรคเดียวเสียงแข็งไม่ลดเพดานก็ให้เตรียมใจผิดหวังเพราะไม่มีพรรคไหนเนี่ยเห็นด้วยกับร่างกฎหมายนิรโทษกรรมสุดซอยของพรรคประชาชนแน่นอนผมฝากถึงพรรคประชาชนผมเนี่ยก็คือคุณธนกรค่ะบอกว่าให้กลับตัวกลับใจคิดใหม่ทำใหม่หันมาสนับสนุนและเห็นชอบร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขที่รวมไทยสร้างชาติเสนอดีกว่ามุ่งเน้นคดีการเมืองไม่ยุ่งไม่แตะไม่เหมาเข่งไม่ยกโทษให้คนทำผิดมาตรา112เชื่อว่าจะผ่านความเห็นชอบและสร้างความปรองดองแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองได้อย่างแน่นอนขอให้พรรคประชาชนสนับสนุนกฎหมายนี้หากมีความจริงใจเห็นแก่ประเทศชาติจริงอยากให้เกิดความปรองดองแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองไม่ใช่จ้องจะยกโทษให้คนบางกลุ่มที่ก้าวล่วงเบื้องสูงเท่านั้นนะสุดท้ายพรรคประชาชนก็ไม่ได้ลดเพดานนะเรื่องของการพยายามที่จะนำมาตรา112เนี่ยเข้าสู่ร่างพรบนิรโทษกรรมก็ต้องไปถามค่ะพรรคเพื่อไทยว่าแล้วแบบนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยจะมีการยื่นร่างประกบหรือเปล่าผู้สื่อข่าวไปเจอคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะก็ถามหลายประเด็นทั้งเรื่องของร่างพรบนิรโทษกรรมเนี่ยตอนนี้มันมีอยู่ทั้งหมด4ร่างด้วยกันแล้วร่างของพรรคเพื่อไทยล่ะจะมีการยื่นประกบไหมคุณภูมิธรรมบอกแบบนี้นะคะว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้อย่างชัดเจนยังมีเวลาอยู่ในการพูดคุยในการหารือกันมันเป็นเรื่องของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยที่จะมีการพิจารณาว่าจะมีการเสนอร่างเนี่ยไปประกบด้วยไหมแต่ถ้าเกิดถามคุณภูมิธรรมส่วนตัวเลยเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าพรรคเพื่อไทยควรที่จะมีการเสนอร่างประกบด้วยถ้ามองถึงเรื่องของการนิรโทษกรรมเป็นกรณีความผิดเล็กๆอย่างเช่นบางคนอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมแต่ถูกจับโยงเข้าไปหรือว่าการแสดงความคิดเห็นเห็นต่างทางการเมืองอันนี้ควรที่จะเข้าอยู่ในเงื่อนไขของร่างนิรโทษกรรมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112คุณภูมิธรรมและพรรคเพื่อไทยยืนยันว่าจะไม่มีเรื่องนี้เข้าสู่เงื่อนไขหรือว่าร่างเพราะว่านี่เป็นเจตจำนงตั้งแต่ต้นของพรรคเพื่อไทยแล้วก็เรื่องของการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเรื่องที่สังคมนั้นยังมีความคิดเห็นแตกต่างกันอยู่ก็แน่นอนว่าไม่ควรหยิบเรื่องนี้เข้ามาเป็นประเด็นง่ายๆก็คือพรรคเพื่อไทยก็จะไม่เอาตัวของมาตรา112เนี่ยยืนยันว่าจะไม่ร่วมเข้าไปในร่างของพรบนิรโทษกรรมค่ะครับในขณะที่ทางด้านคุณชูศักดิ์สิรินินทร์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็บอกว่ากรณีสสเพื่อไทยเนี่ยโหวตไปเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการศึกษาแนวทางพรบนิรโทษกรรมบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยตนขอทำความเข้าใจกันให้ชัดอีกครั้งว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้โหวตคว่ำกฎหมายนิรโทษกรรมตามที่พูดกันเพราะการพิจารณาดังกล่าวไม่ใช่การพิจารณาพรบนิรโทษกรรมแต่เป็นการพิจารณารายงานคณะกรรมการซึ่งสภารับทราบรายงานแล้วเพียงแต่ไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตคือไม่ต้องส่งรายงานความเห็นดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อรายงานฉบับดังกล่าวก็จะอยู่ที่สภาหน่วยงานใดๆจะไปใช้ประโยชน์ก็เป็นสิทธิ์เมื่อถามว่าขณะนี้เนี่ยร่างนิรโทษกรรมจ่อเข้าที่ประชุมสภาสมัยประชุมหน้าถึง4ฉบับพรรคเพื่อไทยจะเสนอร่างประกบหรือไม่คุณชูศักดิ์บอกว่าขณะนี้เพื่อไทยยังไม่มี
ร่างกฎหมายนิรโทษของตนเองเนื่องจากเราเห็นว่ามีการศึกษาก่อนในชั้นนี้จึงต้องหารือกันทั้งในระดับส.ส.และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรครวมถึงคณะกรรมการบริหารของพรรคก่อนว่าจะมีแนวทางอย่างไรจะเสนอร่างหรือไม่ถ้าเสนอจะครอบคลุมการกระทำอะไรบ้างที่ต้องนิรโทษซึ่งการนิรโทษสามารถแยกได้เป็น2ส่วนคือนิรโทษทั่วไปคือความผิดที่เป็นมูลเหตุทางการเมืองทั้งหลายผ่านมาที่ประชุมดูจะไม่ได้ให้ความสนใจอภิปรายจุดนี้เลยไปมุ่งประเด็นมาตรา112เสียส่วนใหญ่ส่วนนี้ก็ต้องไปคิดว่าไต่ตรองกันว่าจะเอาอย่างไรเนื่องจากร่างของพรรคการเมืองพรรคก้าวไกลในอดีตและภาคประชาชนมีเรื่องนี้อยู่ทั้งหมดต้องมานั่งพูดคุยทำความเข้าใจเนื่องจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องคุยกันให้ชัดและต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของการนิรโทษกรรมว่าเป็นไปเพื่ออะไรส่วนตัวมองว่ายังไม่มีข้อสรุปในเร็วๆนี้เพราะกฎหมายที่อยู่ในวาระยังไม่ถึงเวลาจะพิจารณากันนะคะหลายฝ่ายเขาก็จับตามองแหละว่าถ้าเกิดว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยทำร่างประกบขึ้นมาจะเป็นเหมือนที่ได้มีการพูดแล้วก็ย้ำเตือนเรื่องของจุดยืนหรือไม่ไปดูพลังประชารัฐกันหน่อยนะคะคุณไพบูลย์นิติตะวันเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ถึงจุดยืนของพรรคพลังประชารัฐเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่ามันมีร่างพรบ.นิรโทษกรรมเนี่ย4ฉบับร่างแรกก็คือพรบ.สร้างเสริมสันติสุขที่พรรครวมไทยสร้างชาติได้มีการเสนอแล้วก็ในร่างนั้นเนี่ยไม่รวมมาตรา112และอีก3ร่างก็คือร่างพรบ.นิรโทษกรรมพรรคประชาชนที่เป็นพรรคก้าวไกลเนี่ยเคยเสนอรวมไปถึงร่างของพี่น้องประชาชนในการไปลงเรื่องของร่างพรบตัวนี้แล้วก็อีกร่างนึงก็คือร่างของพรรคครูไทยคุณไพบูลย์มองแบบนี้ว่าพอไปตรวจสอบแล้วเนี่ยทั้งหมด4ร่างมีเพียงแค่ร่างเดียวคือพรรครวมไทยสร้างชาติที่ไม่รวมเรื่องของมาตรา112อีก3ฉบับเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วนะคะแม้ว่าจะมีเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไขก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าได้ดูจุดยืนของพลังประชารัฐฉบับไหนก็ตามที่มีร่างมาตรา112เข้าไปรวมด้วยอันเนี้ยก็ต้องบอกว่าพรรคพลังประชารัฐไม่เอาด้วยแล้วก็ย้ำจุดยืนด้วยว่าไม่เอาทุกฉบับที่มีการนิรโทษมาตรา112หรือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์นี่คุณผู้ชมไอ้ที่พูดกันเรื่องของพรบ.นิรโทษกรรมเนี่ยว่ามันควรจะนิรโทษกรรมมาตรา112หรือไม่ค่ะเอาเนี่ยเอาตัวอย่างวันนี้เลยคุณผู้ชมเพจศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับบอกว่าศาลจังหวัดพัทลุงเนี่ยพิพากษาคดีมาตรา112และความผิดพรบคอมพิวเตอร์ของนายสินธุเหตุเนี่ยไปคอมเมนต์ใต้โพสต์เฟซบุ๊กมีถ้อยคำดูหมิ่นเหยียดหยามในหลวงพระราชินีจึงตัดสินลงโทษจำคุก3ปีให้การเป็นประโยชน์ลดโทษ1ใน3จำคุก2ปีไม่รอลงอาญาอยู่ระหว่างการยื่นประกันตัวในชั้นอุทธรณ์นะคดีดังกล่าวเนี่ยก็คือนายสินธุที่เป็นจำเลยเนี่ยไปโพสต์นะไปโพสต์คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นใต้เพจเดอะแมลงตาดีเดอะแมลงตาดีเนี่ยเขาเผยแพร่ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่10พร้อมพระราชินีเมื่อปี2565แล้วก็เขียนข้อความบนภาพว่าในหลวงพระราชินีเนี่ยไม่เคยได้รับเงินเดือนหรือทรงไม่รับเงินปีที่รัฐบาลถวายพระองค์60ล้านบาทต่อปีเงินทั้งหมดคืนให้ประชาชนทุกบาททุกสตางค์อันเป็นการโพสต์เพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงและพระราชินีปรากฏว่านายคนนี้เนี่ยก็ไปคอมเมนต์ใต้โพสต์คุณผู้ชมไปคอมเมนต์ใต้โพสต์เนี่ยคือคอมเมนต์หยาบคายอ่ะพูดง่ายๆหยาบคายต่อมาเนี่ยนายทรงชัยเหนียมหอมสมาชิกกลุ่มประชาพักพิทักษ์สถาบันไปแจ้งความที่สภ.ตบจังหวัดพัทลุงในมาตรา112เมื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีเจ้าตัวปฏิเสธและให้การในชั้นศาลว่าบัญชี Facebook ตามฟ้องเป็นของตัวเองจริงแต่ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุจำเลยไม่ได้เป็นผู้คอมเมนต์ข้อความตามฟ้องจนกระทั่งวันนี้เนี่ยครับศาลจังหวัดพัทลุงตัดสินจำคุก3ปีจำเลยให้การเป็นประโยชน์ลดโทษ1ใน3คงจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาเอาเนี่ยคุณผู้ชมแบบเนี้ยถามว่าไอ้นี่คือแรงจูงใจทางการเมืองเหรอคนละเรื่องกันเลยอ่ะแล้วก็ไม่ได้เห็นต่างทางการเมืองด้วยคือเพจเขาโพสต์ภาพในหลวงภาพราชินีแล้วบอกว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงไม่รับเงินปีทรงไม่รับเงินเดือนคืนกับประชาชนมันการเมืองยังไงมันไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองเลยแล้วไอ้พรรคหนึ่งเนี่ยบอกว่านิรโทษกรรมเนี่ยจะต้องรวมมาตรา112แบบนี้สมควรรวมไหมมันใช่การเมืองไหมเนี่ยต้องถามไปยังเลขาธิการพรรคดังกล่าวถามหัวหน้าพรรคถาม
คนที่ออกมาบอกว่ามันต้องรวมมันต้องรวมเนี่ยคือการแสดงจุดยืนของพรรคประชาชนเนี่ยพูดง่ายๆเพราะว่าคุณอติมก็ได้มีการให้สัมภาษณ์อยู่หลายครั้งนะว่าเรื่องของมาตรา112ประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยคุณพูดไม่ชัดอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นต่างทางการเมืองข้อความที่ไปคอมเมนต์เนี่ยเราอาจจะขออนุญาตไม่มีการพูดซ้ำก็แล้วกันไม่อ่านแต่ไม่ทำซ้ำไม่อ่านแต่อย่างที่บอกว่าต้นทางเขาโพสต์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการเมืองเลยเรื่องของสถาบันล้วนเรื่องของพระมหากรุณาธิคุณที่ในหลวงและพระราชินีนั้นเนี่ยมีต่อพระสงฆ์นิมิตกรมีต่อประชาชนแล้วคุณก็ไปคอมเมนต์ในการต่อว่าต่อขานในการใช้คำวาจาถ้อยคำที่ไม่สุภาพแบบนี้อันนี้คือถามว่ามันการเมืองตรงไหนเรื่องของการพิจารณาร่างพรบนิรโทษกรรมนะคะคือพี่น้องประชาชนบอกว่าเอาถ้าเกิดว่าทางพรรคการเมืองนักการเมืองส.ส.ทุกคนเนี่ยพยายามที่จะผลักดันเรื่องนี้ก็ขอให้ดูอย่างละเอียดรอบคอบด้วยก็แล้วกันอีกเรื่องนึงนะคะที่ดูเหมือนว่าจะเป็นกระแสอยู่สักพักหนึ่งเนี่ยเรื่องของเกาะกูดนะล่าสุดนี้เนี่ยหลายคนก็มีการตั้งคำถามว่าถ้าเกิดว่าเรื่องของประเด็นข้อพิพาทเกิดนำขึ้นสู่ศาลโลกแล้วเนี่ยจะมีการพิจารณาอย่างไรไทยจะเสียประโยชน์หรือว่าจะได้ประโยชน์นักวิชาการคืออาจารย์เอ็ดดี้อัสดางยมนาถเนี่ยท่านโพสต์ข้อความเอาไว้ตั้งคำถามไปถึงนายทักษิณชินวัตรว่าตกลงแล้วเนี่ยทักษิณชินวัตรไม่สมราคาคุยหรือว่าจริงๆมีข้อตกลงอะไรกับทางกัมพูชาหรือไม่ยังคงเป็นคำถามที่ค้างคาใจประชาชนคนไทยทั้งประเทศถ้าเกิดย้อนกลับไปดูส่วนที่สัญญาสยามฝรั่งเศสรอส125เนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยว่าฝรั่งเศสได้มีการยอมคืนดินแดนบางส่วนรวมไปถึงเกาะกูดแล้วก็ดินแดนในแถบจังหวัดตราดด่านซ้ายให้กับสยามส่วนที่สัญญาฉบับนี้มีการระบุชัดเจนนะคะหลังจากนั้นก็คือเรื่องของการสละสิทธิ์ในบางพื้นที่ของฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงแล้วก็ได้รับดินแดนในฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยคืนดังนั้นเกาะกูดและพื้นที่ที่ฝรั่งเศสได้คืนตามส่วนที่สัญญานี้จึงเป็นของไทยตามหลักกฎหมายและส่วนที่สัญญาระหว่างประเทศแม้ว่าเราจะมีหลักฐานส่วนที่สัญญาสยามแล้วก็ฝรั่งเศสรอส125ก็ตามแต่ถ้าเกิดว่ากัมพูชาเนี่ยเขาอ้างสิทธิ์จนเรื่องน่ะไปถึงศาลโลกขึ้นมาอาจารย์เอดี้อัสดางมองว่าประเทศไทยของเราก็อาจจะไม่ชนะคดีการตัดสินข้อพิพาทนั้นคงจะต้องขึ้นอยู่กับหลักฐานหลายหลักฐานอย่างเช่นการแก้ไขปัญหาในสากลศาลโลกเนี่ยเขาจะคำนึงถึงแนวทางในการสร้างความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายเรื่องของการเจรจาข้อตกลงในอนาคตหรือถ้าเกิดไปดูหลักกฎหมายระหว่างประเทศอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลการตีความกฎหมายแล้วก็สนธิสัญญาคือศาลโลกเนี่ยเขาไม่ได้พิจารณาเฉพาะเอกสารหรือว่าสนธิสัญญาอย่างเดียวแต่คงต้องไปตีความหลักกฎหมายด้วยอีกประเด็นเรื่องหนึ่งคือหลักฐานการควบคุมและประโยชน์ถ้าเกิดจู่ๆกัมพูชาใช้คำว่ากัมพูชาใช้ประโยชน์ในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องแล้วที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยไม่เคยคัดค้านเลยตรงนี้แหละอาจจะมีโอกาสทำให้หลักฐานตรงนี้มันกลายเป็นว่าเกิดการแบ่งผลประโยชน์กันครึ่งๆจากหลักฐานข้อที่4ตรงนี้นะคะทางด้านของอาจารย์เอ็ดดี้อัสดางยมนาถมองว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดตรงไหนมันเกิดตรงที่รัฐบาลในสมัยของนายทักษิณชินวัตรเนี่ยดันไปลงนามในบันทึกความเข้าใจ MOU ในปีค.ศ.2001ไปยอมรับการเจรจาแบ่งทรัพย์ต่างๆในพื้นที่แล้วมันครอบคลุมถึงแหล่งปิโตรเลียมก๊าซธรรมชาติที่มีมูลค่าสูงสมมุติเลยว่ากัมพูชาเนี่ยฟ้องไปถึงศาลโลกแม้ว่าไทยจะชนะคดีก็แล้วแต่คำถามก็คือว่าทำไมนายทักษิณชินวัตรถึงไปยอมรับง่ายดายกับการอ้างสิทธิ์ของกัมพูชาทำไมจู่ๆการพูดคุยกันเจรจากันเนี่ยทำไมประเทศไทยเราถึงกลายเป็นเสียประโยชน์ในพื้นที่นั้นไปครับคุณผู้ชมครับพูดกันถึงนายทักษิณชินวัตรนะครับวันนี้มีบทวิเคราะห์นะครับของท็อปเอ็กซ์คลูซีฟน่าสนใจทีเดียวนะครับซึ่งก็บอกว่าเป็นบทวิเคราะห์กระบวนท่าชะตากรรมนายใหญ่อันเนื่องจากปมนักโทษชั้น14และโอกาสกลับเข้าคุกหรือว่าโดนคดีมาตรา112ซ้ำนะครับซึ่งก็บอกว่าเวลานี้เนี่ยนายทักษิณชินวัตรเนี่ยพยายามจะหลบมุมไม่เปิดหน้าทางการเมืองให้ตกเป็นข่าวแต่เป็นที่รับทราบในวงการทางการเมืองว่าก็ยังเป็นตัวละครหลักนะครับในการกำหนดทิศทางทางการเมืองต่างๆนะครับแล้วก็ช่วยประคับประคองรัฐบาลของคุณแพทองธารชินวัตรนะครับจากกรณี140ส.ส.ของพรรคเพื่อไทยมีไม่น้อยกว่า115เสียงลงมติคว่ำข้อสังเกตที่เปิดทางให้มีการนิรโทษกรรมความผิดมาตรา112นั้นก็เป็นการหักเหลี่ยมโหดกับพรรคประชาชนจนกล่าวกันว่าเกิดรายการแดงตุ๋นส้มจนเปื่อยแม้ส.ส.กลุ่มฮาร์ดคอร์พรรคเพื่อไทยส่วนหนึ่งจะเกิดอาการเซ็งเป็ดแต่พรรคเพื่อไทยก็
ได้ใจจากขั้วอำนาจฝั่งอนุรักษ์นิยมไปพอสมควรอย่างไรก็ตามเนี่ยก็บอกว่าเมื่อกล่าวถึงนายทักษิณเนี่ยครับก็ยังต้องเผชิญกับวิบากกรรมอันเนื่องจากปฏิบัติการใช้อภิสิทธิ์ในการรักษาตัวชั้น14โรงพยาบาลตำรวจจนถูกกล่าวหาว่าเป็นนักโทษเทวดาซึ่งจากปมนี้มีความเคลื่อนไหวที่น่าจับตาอย่างน้อยเนี่ย2กระบวนท่า1จะมีการยื่นร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครั้งที่3กล่าวหากรมราชทัณฑ์และก็นายทักษิณกับคณะทำผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา246ไม่ขออำนาจศาลในการนำตัวไปรักษาตัวซึ่งสามารถทำได้โดยขอทุเลาโทษแต่ช่วงไปรักษาตัวนั้นจะไม่นับเป็นวันที่ถูกจำคุกนะครับกลุ่มนี้ตั้งธงให้ทักษิณนั้นกลับไปรับโทษใหม่2เนี่ยกรณีการยื่นศาลรัฐธรรมนูญคดีล้มล้างภาค2ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่ารับหรือไม่รับพิจารณาประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนเป็นอย่างช้าหากศาลรับและผลพิจารณาวินิจฉัยกรณีผมร้องเรื่องชั้น14มีนัยยะว่าทักษิณขัดพระบรมราชโองการอาจมีการนำคำวินิจฉัยไปฟ้องร้องข้อหาผิดมาตรา112อีกคดีก็เป็นไปได้สำหรับคดีมาตรา112ที่อยู่ในศาลนั้นแล้วก็มีการสืบพยานแบบต่อเนื่องในช่วงเดือนกรกฎาคมซึ่งยังยากที่จะฟันธงว่าแนวโน้มจะเป็นเช่นไรได้แต่กล่าวไปตามความเชื่อของแต่ละฝ่ายเท่านั้นอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเรื่องราวแบบนี้คุณผู้ชมเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องราวที่มันมีปมลับปมลึกปมซ่อนเงื่อนกันอยู่ไว้เนี่ยคุณผู้ชมครับมันมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากหากว่าคุณผู้ชมนั้นเนี่ยสนใจอยากจะอ่านข่าวในลักษณะแบบนี้เรื่องลึกๆบางเรื่องเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมานำเสนอผ่านหน้าจอทีวีแบบนี้ได้ ค่ะ คุณผู้ชมก็สามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกรายปีนะครับของ Top Exclusive ปีละ 1,500 บาททุกวันท่านจะได้อ่านข่าวแบบนี้และสมัครยังไงง่ายมากครับโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์02-114-6777นะครับหรือสแกน QR Code หน้าจอเลยคุณผู้ชมสแกน QR Code หน้าจอแล้วบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าจะสมัครท็อปเอ็กซ์คลูซีฟท่านก็จะมีเรื่องราวแบบนี้ให้ได้อ่านกันทุกวันครับใช่เสิร์ฟถึงมือคุณทุกวันแล้วค่ะ รู้ข่าวลึกล้วงข่าวลับก่อนใครนะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงชื่อของนายทักษิณชินวัตรเนี่ยตอนนี้ไม่ได้เป็นประเด็นที่มีคนที่ไปยื่นร้องอย่างเดียวแต่มันอาจจะส่งผลถึงเสถียรภาพความมั่นคงของรัฐบาลแม้ว่าผลโพลนิดาโพลบอกว่าพี่น้องประชาชนกว่า 41% เนี่ยเชื่อว่ารัฐบาลนั้นจะสามารถอยู่ครบเทอมแต่พอไปดูปัจจัยแยกย่อยมาหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของผู้ร้องแล้วก็ล่าสุดนี้นะคะคุณเทพไพเสนพงศ์เนี่ยได้มีการโพสต์ข้อความตั้งคำถามอย่างเดียวกันว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยจะเห็นว่าผลโพลเนี่ยมันชัดเจนว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเชื่อว่าอยู่ครบเทอมเนี่ยเพียงแค่ 41% เท่านั้นแต่ว่ามันก็มีหลายสาเหตุหลายเหตุผลที่อาจจะไม่อยู่ครบเทอมอย่างเช่นรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลผสมเรื่องของจุดยืนรวมการเนี่ยแตกต่างกันหรือแม้กระทั่งการยื่นคำร้องต่อองค์กรอิสระหลายเรื่องแล้วหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของพรรคเพื่อไทยเองนะเรื่องของนายทักษิณชินวัตรอีกประเด็นหนึ่งก็คือผลงานเศรษฐกิจปากท้องในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนวันนี้ยังไม่ได้เห็นภาพชัดเจนและอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากก็คือทุจริตคอร์รัปชันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนก็ยังไม่เห็นความชัดเจนที่รัฐบาลชุดนี้จะมีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ค่ะก็จะอยู่ครบเทอมหรือไม่ครบเทอมนั้นก็อยู่ที่การทำหน้าที่ของรัฐบาลแหละนะครับ